ค่ะก็สวัสดีเนาะค่ะมื้อนี้ก็พามาเบิ่งการเลี้ยงหอยในกะละมังเด้อไผว่าเลี้ยงหอยในกะละมังบ่ได้เลี้ยงได้อยู่เด้อค่ะเดี๋ยวจะพามาเบิ่งเนาะเดี๋ยวพามาเบิ่งสะกอนส่วนวิธีการก็สิค่อยๆเว้าไปนําเด้อนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะนี่นี่หอยก็จะจับอยู่ตามขอบนะคะตามขอบกะละมั่งก็มียีน้ำใหม่ก็มีนะคะนี่ยีน้ำใหม่ก็มีนะคะจะตามสาหร่ายก็มีค่ะก็จับอยู่ตามขอบตามสาหร่ายใช่ค่ะตัวน้อยๆก็มีด้วยค่ะเขาเริ่มออกลูกละเห็นปะตัวน้อยๆนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้เบิ่งไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าวิธีเลี้ยงเฮ็ดจังได๋เนาะมันเกิดสิมีหลายๆรุ่นหรอคะอยู่นี่หลายรุ่นแล้วเฮาเอามาจากบ่อนี่นะคะเฮาเก็บบางส่วนมาจากบ่อซีเมนต์ตัวนี้เนาะเฮาเอามาขยายนี่ค่ะมาจากบ่อซีเมนต์บ่อนี่เฮามาขยายใส่กะละมังนะคะเดี๋ยวสิบอกให้ฟังเนาะสําหรับคนที่อยากเลี้ยงในกะละมังเนาะอยากทดลองเมืองก่อนหรือว่าบ่ทันได้อยากไปซื้อบ่อซีเมนต์แหละบ่ทันได้อยากซื้อบ่อพลาสติกใหญ่ๆแหละอยากลองเมืองก่อนนะคะก็ลองเลี้ยงใส่กะละมังเบิ่งเด้อก็พอเฮาได้ไอ้กะละมังนี่นะคะเป็นกะละมังขนาดใหญ่เนาะประมาณ80 เซนนี่ล่ะค่ะราคาซื้อมากับใบละ100เนาะก็ตอนแรกนะคะอันนี้เลี้ยงแบบใส่ดินเนาะบางคนเขาก็เลี้ยงแบบบ่ใส่ดินก็มีเด้อค่ะแต่อยู่นี่เลี้ยงลองเบิ่งแล้วเนาะคือลองเบิ่งแล้วค่ะแบบใส่ดินมันจะอยู่ดีกว่าแล้วก็รอดหลายกว่าเนาะก็เลยเลี้ยงแบบใส่ดินนี่ประมาณขุถังหนึ่งขุหิวอะค่ะพอใส่ดินลงไปแล้วนะคะอาจจะหาก้อนหินก้อนหยังวางลงไปน้ําเนาะแล้วก็เฮาก็ปล่อยน้ําใส่อันอยู่นี่ใส่น้ําประปาแต่มันเป็นประปาหมู่บ้านนะคะคลอรีนมันจะบ่แห้งปานใดก็เลยพักน้ําถิ่มไว้จักประมาณ2-3 มื้อเนี่ยล่ะค่ะแล้วก็เอาพืชน้ํามาลงเนาะค่ะพอเอาพืชน้ําลงแล้วก็ปล่อยถิ่มไว้อีกประมาณ2 สัปดาห์ค่ะเพื่อให้เกิดตะไคร่น้ํามีสภาพเหมาะสมก่อนเนาะบ่แม่นว่าเอาพืชน้ําลงแล้วก็เอาหอยมาลงเลยเด้อค่ะคือหอยเขากินตะไคร่น้ําไหมค่ะเป็นอาหารถ้าสภาพน้ํายังใหม่ๆอยู่มันถ้าได้เกิดตะไคร่น้ําเสียมันก็เฮ็ดให้เขาตายอะค่ะเขาบ่มีอาหารเนาะตอนนี้นะคะพอเฮาเรียบร้อยแล้วเฮาก็เอาหอยมาลงได้เลยบ่อขนาดนี้ใส่ประมาณจัก100 ถึง 120 ตัวค่ะจะบ่หนาแน่นเกินไปถ้าเยอะกว่านี้ก็สิแน่นเกินไปเนาะประมาณ100 ถึง 120 ตัวค่ะบ่อกะละมังขนาดใหญ่ขนาดนี้เนาะปล่อยลงไปเลยนะคะพอเขาปล่อยลงไปแล้วนะคะบางตัวเขาก็ถึงไว้ที่ไอ้ถึงไอ้ที่เขาจะออกลูกเนาะเขาก็ออกมาเลยนะคะมันกําหนดบ่ได้เนาะว่าเขาจะหามือ10 มื้อจังสิมีลูกนะคะบางครั้งปล่อยลงก็ออกเลยก็มีเนาะนี่ค่ะบางครั้งก็ปล่อยไว้เป็นอาทิตย์2 อาทิตย์มันก็แล้วแต่ว่าเขาได้แม่พันธุ์มาเป็นแม่พันธุ์ที่เขาอายุหลายไปนะคะพร้อมที่จะมีลูกไปนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวนั้นนําเด้อจะมาบอกว่าหามือ10 มื้อมันยังสิออกลูกอันนี้บอกบ่ได้นะคะเด้อนี่เด้อเนาะอันนี้ก็อันนี้ลูกมันเนาะขนาดนี้มีหลายรุ่นค่ะในบ่อนี่เนาะบัดนี้จะมาบอกถึงเรื่องพืชน้ําเด้อค่ะพืชน้ําที่แนะนําให้ใส่เลยนะคะก็คือเนี่ยค่ะสาหร่ายหางกะโหลกหรือสาหร่ายพุ่งชะโดเนี่ยค่ะเฮาไปหาตามแหล่งน้ําเด้อถ้าบ่มีก็ไปซื้อน้ําร้านขายปลาต่างๆค่ะเขาจะมีขายอยู่อาจจะแล้วแต่พื้นที่ค่ะ
บางทีหาบ่ใครได้ก็กิโลละ50-80 บาทบางทีก็20-30บางทีก็50ก็แล้วแต่หม่องค่ะในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่บ่คือกันขึ้นอยู่กับว่ามันสิหาอย่างหาง่ายเนาะแล้วก็ตัวที่สองก็คือเนี่ยค่ะจอกนะคะตัวที่สามก็คือแหน่แดงสามอันนี้คือแนะนํามาตรงนี้นะคะสําหรับการเลี้ยงหอยเพราะว่าพวกเนี่ยค่ะเวลาเขาว่างกะละมังให้แดดมันส่องถึงนําได้ค่ะเพราะว่าเขาสังเคราะห์แสงเนาะพืชเขาสิสังเคราะห์แสงนะคะเพราะสังเคราะห์แสงเนี่ยมันจะแบบเฮ็ดให้เกิดออกซิเจนในน้ํานะคะเฮ็ดให้หอยเขามีออกซิเจนเนาะเราการปล่อยหอยทีบ่หนาแน่นเกินไปมันจะเฮ็ดให้ออกซิเจนเขาเพียงพอมันจะเฮ็ดให้บ่ตายเนาะค่ะถ้าปล่อยหลายเกินไปนี่ออกซิเจนอาจจะบ่เพียงพอเนาะก็เลยแนะนําว่า100-120โตนะคะต่อบ่อซ้ํากะละมังขนาดนี้เนาะมันจะอยู่ดีเนาะค่ะแล้วก็พวกนี้นะคะมันบ่เฮ็ดให้น้ําเน่าค่ะมันเฮ็ดให้น้ําใสเนาะ3อย่างนี้เนาะแล้วมันเป็นที่อยู่อาศัยน้ําเนาะค่ะเป็นอาหารน้ํานะคะพอมันจะเกิดตะไคร่น้ําเดี๋ยวหอยเขาก็จะมาเกาะมากินเนาะเป็นที่อยู่ให้ลูกหอยน้ําเด้อค่ะลูกหอยเขาก็จะมาเกาะตามนี้ค่ะนี่แล้วเขาก็เพิ่มค้อนไม้เขาไปน้ําเนาะให้เขาได้เกาะมีที่เกาะนะคะสังเกตว่าบ่ออยู่นี่จะบ่ใช้พวกผักตบหรือผักบุ้งนะคะเพราะว่าเคยใช้แล้วมันเฮ็ดให้น้ําเน่าจริงๆถ้าไผขยันเปลี่ยนน้ําอยากใช้ผักตบก็ได้เด้อค่ะเนาะเพราะว่ามันมีใบนี่ค่ะใบแก่ๆมันจะหลวงลงจะเราสะสมลงไปข้างล่างเรื่อยๆเรื่อยๆก็เฮ็ดให้น้ําเน่าค่ะก็ต้องเฮ็ดให้เปลี่ยนดูบางหม่องที่เขาเจ้าเลี้ยงเขาเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งค่ะแต่ว่าหอยมันบ่มักเปลี่ยนน้ำนะค่ะอันนี้ก็ที่เลี้ยง2 เดือนเราก็บ่ได้เปลี่ยนอยู่ค่ะน้ํายังใสแจ้วอยู่ลืมบอกไปเด้อค่ะก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่น้ําอาทิตย์ละเทื่อครั้งละประมาณช้อนโต๊ะนี่แหละค่ะหรือหนึ่งฝาไอ้น้ําอัดลมอะค่ะประมาณนั้นหรือจะใส่ช้อนโต๊ะหนึ่งก็ได้ค่ะพออยู่นี่ก็ใส่ประมาณส่วนโต๊ะหนึ่งเนาะหลักก็ใส่ปลาหางนกยุงน้ำเด้อค่ะเลี้ยงปลาหางนกยุงน้ำเด้อเพราะว่ามันจะเกิดยุงเนาะนี่เนาะนี่ค่ะเลี้ยงบ่ยากเนาะถ้าเฮาเข้าใจอยู่นี่บ่ได้ให้หัวอาหารเด้อค่ะเพราะว่าเขากินตะไคร่น้ำเพราะเขาปรับสภาพน้ำเหมาะสมแล้วเอาหอยมาปล่อยเขาก็มีอาหารค่ะก็บ่จำเป็นต้องให้อีหยังเขาถ้าเขาใครอยากให้นะคะก็เป็นข้าวซุกอะค่ะจะเป็นข้าวเจ้าคนนี้ก็ได้ข้าวหนึ่งซุกแล้วให้นิดเดียวนะคะประมาณส่วนซ่าหนึ่งอย่าให้หลายอาทิตย์หนึ่งก็ให้จะครั้งหนึ่งหรือ2 ครั้งประมาณเนี่ยค่ะคันให้ทุกมือน้ำมันสีเน่าเด้อทั้งจริงๆแล้วหอยเขากินพวกตะไคร่น้ำเนาะส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็คือเป็นลักษณะเหมือนเสริมๆเฉยๆอะซึ่งเขาต้องคิดเบิ่งน้ำมามันจะเฮ็ดให้น้ำเน่าบ่อนะคะหอยเนี่ยถ้าน้ำบ่เน่าจังได๋ก็รอดค่ะหอยนี่น้ำบ่เน่าจังได๋ก็รอดบางคนอาจจะบอกว่าคือบ่ใส่ฟางเขามันมีไรแดงไรน้ำมันเป็นเขามักนะการเผาพวกนี้เขามักนะแน่นอยู่ค่ะเขามักอยู่แต่เฮาต้องเข้าใจเด้อว่าเฮาเลี้ยงอยู่ในกะละมังเฮาบ่ได้เลี้ยงอยู่ในหนองน้ำบ่ได้เลี้ยงในบ่อดินบ่ได้เลี้ยงในบ่อขนาดใหญ่เนาะค่ะแต่เฮาเลี้ยงอยู่ซั่นใส่ได้เลยค่ะดีเลยเพราะมันเป็นแหล่งอาหารเนาะดีเลยแหละแต่ว่าถ้าเฮามาใส่ในบ่อเล็กๆขนาดนี้เนาะมันสิเฮ็ดให้เฮาต้องเปลี่ยนน้ําดูค่ะน้ํามันสิเน่ามันจะแดงขึ้นมาเลยค่ะคันผู้ใดขยันเปลี่ยนน้ําก็บ่ว่าเนาะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าหอยบ่มักเปลี่ยนน้ําบ่อยๆเด้อค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเฮ็ดให้น้ําเน่าดีที่สุดแต่เฮาอยากใส่พวกฟางเขาอย่างใบกล้วยใบเผาเลี้ยงในบ่อดินเลยค่ะดีเลยแหละเป็นอาหารของเขาเนาะแต่เฮาเลี้ยงในกะละมังมันก็สิมีข้อจํากัดเนาะเฮาก็ต้องใส่แบบนี้อีหยังก็ตามที่เฮาลงไปเนี่ยต้องบ่เน่าเนาะค่ะใบไม้อีหยังต่างๆที่ตัดลงไปเนี่ยบ่แนะนําเด้อค่ะเนาะเพราะว่าเฮาใส่สูตรแบบบ่เปลี่ยนน้ําอะค่ะอาจจะตอนเนี้ย2 เดือนแล้วบ่เปลี่ยนเนาะน้ำยังบ่มีท่าที่ว่าจะเน่าเด้อค่ะยังใสปกติอยู่บ่มีกลิ่นเหม็นนะคะหอยเขาก็ออกแม่แพร่ลูกดีอยู่เนาะก็เลยได้ใส่สูตรนี้ตลอดก็เลยอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆผู้ใดนะคะท่านผู้ชมเนาะเพื่ออยากเลี้ยงหอยก็เลี้ยงแบบนี้ล่ะค่ะบ่ต้องเฮ็ดอีหยังค่ะแค่นั่งเบิ่งมันซื่อๆถ้ามันขยายเฮาก็เก็บไป
ขยายบ่อไม้ไปเรื่อยๆหรือว่าเอาขึ้นกินก็ได้ค่ะนี่เนาะหอยโตเต็มไว้กับประมาณที่อันนั้นกับประมาณ3-4 เดือนล่ะค่ะเขาจะเอาขึ้นกินได้เนาะก็ปล่อยให้ลูกเขาหนีใหญ่ขึ้นมาสักก่อนนะคะกะผู้ใดนี่ยังสอบถามกะสอบถามมาได้เลยค่ะยินดีที่จะแชร์ประสบการณ์เนาะอันนี้ทฤษฎีนี่ก็คือเป็นการลองผิดลองถูกมาได้ค่ะใส่นั่นใส่นี่มาจนเบิดแล้วผ่านทั้งการน้ำเน่าทั้งการหอยตายมาต่างๆนะคะเอออีกอย่างหนึ่งเด้อถ้ามีหอยตายก็เก็บออกเด้อค่ะเรื่องหอยตายนี่อาจจะครั้งละโต2 โตเป็นเรื่องปกติเด้อค่ะเหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปกับมีการตายเนาะถ้ามันตายหลายๆเนี่ยแสดงว่าน้ำเน่าละค่ะคันอาจจะตายทีละโตยังไปเสียเป็นเรื่องปกติเนาะค่ะเขาก็เก็บออกเด้ออย่าให้มันเน่าค่ากะละมั่งเด้อค่ะมันจะแพร่เชื้อให้ตัวอื่นๆเนาะเขาพยายามเก็บออกก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเพื่อนๆผู้ใดมีประสบการณ์ด้านอื่นๆมาเพิ่มเติมให้ก็ยินดีรับฟังได้ค่ะคอมเมนต์ได้เลยคนอื่นที่เขามาเบิ่งก็สิได้ประโยชน์นําเนาะค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเด้อสวัสดีค่ะ